เวลาเราใช้กล้องที่มันมีปุ่มเยอะๆที่ตัวกล้องนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับครับมาดูที่ค่า ISO ค่า Speed Shutter ค่า F นะครับแล้วก็ตัว Scale บอกว่าตัวนี้แสงค่อนข้างที่จะมากเกินไปนะครับในกล้องผมมันมีปุ่มเยอะนะครับผมเซตปุ่มไว้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะปุ่มหลายๆปุ่มก็เซตตามใจที่ผมต้องการเพราะยี่ห้อนี้มันเซตได้หลายแบบนะครับผมจะกดปุ่มเดียวสังเกตนะครับค่าต่างๆก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับการวัดแสงก็ปกติค่า ISO ก็ต่ำลงค่า Speed Shutter ค่า F ต่างๆนะครับผมก็ปรับอย่างนี้เพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงของการใช้กล้องที่มันมีปุ่มเยอะๆนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับปัจจัยในการซื้อกล้องที่ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้จากตอนที่แล้วนะครับผมก็ได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับระบบการทำงานของกล้องจนไปสู่การเป็นกล้องมิเรอร์เลสนะครับแล้วก็แนะนำให้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆยกตัวอย่างเช่นกริปนะครับมันจะช่วยให้เราถือกระชับมือไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือการถือถ่ายแนวนอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดแสงเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับระบบแสงธรรมชาติบางครั้งมันมากเกินไปนะครับถ้าเรามีพวกฟิลเตอร์อย่างที่ผมแนะนำตามรูปนี้นะครับมันจะช่วยให้เราถ่ายรูปได้หลากหลายนะครับฟิลเตอร์แบบนี้มันจะเหมาะสมกับคนที่มีเลนหลายขนาดนะครับถ้าเราซื้อฟิลเตอร์แบบเฉพาะเลนมันจะใช้ได้เฉพาะเลนนั้นแต่ถ้าซื้อแบบนี้มันจะช่วยให้เราใช้กับเลนที่มีขนาดต่างกันได้นะครับและผมก็ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อเลนส์นะครับว่าผมมีเลนส์อยู่5ตัวนี้ผมใช้งบประมาณเท่านี้ของกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบไมโครโฟเตอร์สนะครับถ้าไปเทียบกับฟูลเฟรมก็จะมีราคาต่างกันแล้วก็การพกพาด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยทีเดียวก็คือเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคนที่ไม่ค่อยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้อาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับเฟิร์มแวร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องของเราเนี่ยอย่างน้อย 3-4 ปีเราถึงจะเปลี่ยนกล้องใหม่หรือบางคนอาจจะใช้เป็น5ปีหรือ6ปีก็แล้วแต่นะครับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเราจำเป็นต้องรู้นะครับว่าเฟิร์มแวร์มันคืออะไรเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนหรือเราพูดคุยกับผู้ขายเวลาผู้ขายรู้ว่าเรารู้จักคำว่าเฟิร์มแวร์เขาก็จะอธิบายอุปกรณ์ที่เราจะซื้อได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้ออุปกรณ์แบบนี้ยังไงนะครับใครอยากรู้รายละเอียดของคำว่าเฟิร์มแวร์มันคืออะไรผมมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับผมได้พูดถึงว่าเฟิร์มแวร์กับระบบปฏิบัติการหรือเราเรียกว่า OS มันเป็นยังไงต่างกันยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเฟิร์มแวร์แบบคร่าวๆเพื่อจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับผมจะอธิบายคำว่าเฟิร์มแวร์แบบคร่าวๆโดยใช้โทรศัพท์มือถือ3รุ่นนี้นะครับเวลาเราจะเข้าใช้งานเมนูต่างๆของโทรศัพท์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับมันก็จะใช้เหมือนกันนะครับมันถูกวางเลเยอร์ต่างๆเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันใช้เฟิร์มแวร์เดียวกันนั่นเองนะครับจะมีตัวที่มันแตกต่างจากเพื่อนก็คือตัว8210ก็คือมันมีโมเด็มมันมีตัวอินฟราเรดมีเมมโมรี่ไว้จัดการเจ้าไว้คอนโทรลนะครับมันก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเพื่อจัดการ3สิ่งนี้นะครับทั้งรุ่นถูกสุดอย่าง5110กับรุ่นแพงสุดก็คือรุ่น8210ใช้งานเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าใช้เฟิร์มแวร์เดียวกันนั่นเองก็ไม่แตกต่างจากกล้องถ้าเราซื้อรุ่นแพงกับรุ่นไม่แพงมันก็ใช้งานเหมือนกันนะครับเช่นนะครับกล้องของ Sony นะครับตัวบนราคาหลักแสนตัวล่างราคาหลักหมื่นนะครับการเข้าใช้เมนูก็ไม่ต่างกันนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายเรื่องของโทรศัพท์ตัวบนมันมีอุปกรณ์มากกว่ามันก็จะเพิ่มตัวเมนูเข้ามาให้เราเท่านั้นเองนะครับ2ตัวนี้นะครับมันแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์รับภาพตัวบนจะเป็น Full Frame ตัวล่างจะเป็นเซ็นเซอร์ APS-C นะครับกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพต่างกันนะครับมันจะใช้ตัวเชื่อมต่อระหว่างเลนส์กับกล้องต่างกันซึ่งเขาเรียกว่าเมาส์นะครับเรื่องนี้เราต้องให้ความสำคัญมันด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนตัวกล้องเนี่ยเลนส์ที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะใช้กับเลนส์เราได้ไหมเราต้องซื้ออะแดปเตอร์มาเข้ากับเลนส์เรายังไงแล้วก็ต้องพกอุปกรณ์เพิ่มเติมยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็ดีหน่อยที่ทาง Sony เขาใช้เมาส์นะครับให้ใช้เลนส์ร่วมกันได้ทั้งฟูลเฟรมแล้วก็กล้องที่เป็น APS-C นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเลนส์ที่เป็น e-mount นะครับที่ใช้สำหรับ
กล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ละภาพแบบ APS-C นะครับไปใช้ร่วมกับกล้องที่เป็น Full Frame นะครับขนาดของภาพมันจะลดลงมาอีกนะครับก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับกล้องยี่ห้อ Olympus นะครับตัวบนนะครับราคาหลักแสนตัวล่างราคาหลักหมื่นนะครับ2รุ่นนี้นะครับราคาต่างกันแต่ใช้เฟิร์มแวร์เดียวกันส่วนตัวบนก็จะมีเมนูเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีอุปกรณ์เข้ามาควบคุมเยอะกว่านั่นเองนะครับส่วนการใช้เลนส์สามารถใช้เลนส์ร่วมกันได้เพราะทั้ง2ตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบไมโครโฟร์เทิร์ดก็ใช้เลนส์ร่วมกันได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อยากให้เราคำนึงถึงเรื่องของเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะใช้กล้องหลักแสนกล้องหลักหมื่นการเข้าถึงเมนูเหมือนกันแต่ตัวที่เป็นราคาแพงกว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะกว่าดังนั้นเมนูมันก็จะเยอะกว่าแค่นั้นเองแต่การเข้าใช้งานไม่ต่างกันเลยนะครับการศึกษาเฟิร์มแวร์ของกล้องแต่ละยี่ห้อนะครับผมมีวิธีแนะนำแบบง่ายๆนะครับไปเว็บไซต์ของกล้องแต่ละยี่ห้อนะครับไปที่เมนูซัพพอร์ตนะครับกล้องบางยี่ห้อนะครับมันจะไม่มีเมนูซัพพอร์ตอยู่หน้าเว็บนะครับมันจะเข้าไปที่กล้องรุ่นนั้นๆก่อนแล้วค่อยไปที่เมนูซัพพอร์ตจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดคู่มือของรุ่นนั้นๆมาดูครับคู่มือเขามีให้ดาวน์โหลดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับอย่างตัวอย่างนะครับตัวบนก็เป็นของทาง Olympus ตัวล่างจะเป็นของทาง Panasonic นะครับ2ยี่ห้อนี้นะครับทำคู่มือออกมาแสดงให้เห็นภาพเฟิร์มแวร์ได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนของทาง Sony นะครับค่อนข้างที่จะมีภาพประกอบน้อยมากผมอยากให้ทาง Sony ทำคู่มือสลับดาวน์โหลดนะครับมีภาพประกอบเยอะๆเหมือนกับ Olympus หรือทาง Panasonic นะครับจะดีมากเลยนะครับถึงแม้จะมีคลิปวิดีโอต่างๆมานำเสนอแต่เมนูเขานำเสนอไม่ครบนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการพิจารณาเรื่องเมาส์นะครับตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องกับตัวเลนส์นะครับถ้าเราใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบไมโครโฟเตอร์นะครับเลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้ก็มีทั้งกล้องยี่ห้อ Panasonic แล้วก็ Olympus สามารถใช้เลนส์ร่วมกันได้นะครับแต่ถ้าเราไปเล่น Full Frame นะครับให้ระวังดีๆนะครับแต่ละยี่ห้อใช้เมาส์ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันให้พิจารณาเรื่องตัวเมาส์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเราตัดสินใจว่าจะซื้อกล้องรุ่นที่เราต้องการแล้วนะครับดูคลิปวิดีโอบน YouTube จนหมดแล้วก่อนที่จะไปซื้อขอร้องนะครับให้ไปดาวน์โหลดคู่มือบนเว็บไซต์ของกล้องรุ่นนั้นนะครับมาอ่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่จะเสียเงินเป็นสมบัติของเรานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ